กิ้งกือบุกบ้านกิ้งกือบุกบ้านจะทำไงดีครับอันที่จริงแล้วกิ้งกือก็มีประโยชน์ช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ได้นะครับแต่ถ้ากิ้งกือมาบุกบ้านเราจะทำไงดีครับนี่ครับถ้าเรามีเกลือเราโรยไปบริเวณที่เป็นซากต้นไม้หรือเศษใบไม้ครับเกลือช่วยได้ครับแต่เราจะต้องโรยให้ไกลจากต้นไม้ของเราเพราะว่าเกลือจะเกิดความเค็มและทำให้ต้นไม้ของเราเสียหายได้ครับแต่ถ้าบ้านใครมีแป้งกำจัดเห็บหมัดหมาเราก็สามารถไปโรยตามกองเศษไม้หรือกองใบไม้ได้ครับไล่จิ้งกือได้แน่นอนแต่ถ้าบ้านของผู้ชมมีช็อคสำหรับไล่มดเราก็นำช็อคสำหรับไล่มดไปขีดตามขอบประตูหน้าต่างเพื่อไล่จิ้งกือและป้องกันจิ้งกือเข้าบ้านเราได้ครับและนี่คือน้ำมันก๊าซถ้าเรามีน้ำมันก๊าซเราก็สามารถนำไปลดราดตามบริเวณกองไม้หรือตามเศษไม้หรือตามใบไม้ที่อยู่รอบๆ บ้านเราได้ครับแต่เราต้องระวังไฟฟืนต่างๆนะครับจะไหม้บ้านได้ครับน้ำมันก๊าซสามารถไล่จิ้งกือได้แน่นอนครับแต่ถ้าบ้านใครมีปูนขาวแบบนี้ครับเรานำปูนขาวมาโรยตามกองเศษไม้ตามกองใบไม้สามารถไล่จิ้งกือได้แน่นอนครับแล้วนี่ครับตามรูต่างๆครับนี่เราโรยลงไปเลยครับถ้าเราคิดว่าจิ้งกืออยู่นะครับหรือว่าจะเป็นตะขาบนะครับหายจากบ้านเราแน่นอนครับโรยไปเลยครับและอีกอย่างหนึ่งคือน้ำส้มฟันไม้เราจะใช้น้ำส้มฟันไม้จำนวน1ส่วนต่อน้ำ20เทลงไปผสมน้ำครับแล้วคนให้เข้ากันและหลังจากนั้นนำไปลดราดตามกองเศษไม้หรือกองใบไม้ครับสามารถไล่จิงกือได้แน่นอนครับแต่ถ้าเราไม่อยากทำบาปเรานำจิงกือไปปล่อยให้ไกลจากบ้านเราได้ครับและคลิปนี้ผมหวังว่าข้อมูลที่นำมาเสนอวิธีการไล่กิ้งกือจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิทย์ไทยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทย์ไทยพีชาแนลครับผม6วิธีการไล่กิ้งกือแบบนี้ครับไล่กิ้งกือให้ไกลจากบ้านเราได้แน่นอนครับ